ติดตามสถานการณ์น้ำกันบ้างอย่างที่เกริ่นไปครับในเขื่อนหลักนะฮะของไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับตอนนี้ก็ยืนยันนะครับเขื่อนภูมิพลรับน้ำเพียงพอตลอดฤดูฝนเผยระบบไฟฟ้าแม่สายบนถนนสายหลักนะครับกลับมาใช้งาน 100% ครับสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายครับเปิดเผยว่าตามที่มีกระแสข่าวว่าน้ำจากตอนบนไหลเข้าสู่เขื่อนภูมิพลจำนวนมากเกรงว่าจะต้องระบายน้ำออกจำนวนมากนั้นนะครับกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้รับการยืนยันตรงกันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลอำเภอสำเงาจังหวัดตากมีศักยภาพเพียงพอในการรับน้ำได้อีกมากนะครับและการปล่อยน้ำของเขื่อนจะไม่กระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่อย่างใดด้วยเขื่อนภูมิพลรับน้ำจากแม่น้ำปิงสามารถรองรับน้ำได้สูงถึง 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 8,247 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 61% ของความจุและยังสามารถรับน้ำได้อีก 5,215 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการสรุปผลการประชุมมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนวันละ134ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การระบายน้ำอยู่ที่1ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นถือว่าอยู่ในภาวะปกติทั้งนี้ครับสปช.ยืนยันว่าได้มีการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับยังมีข้อสรุปว่าในปลายสัปดาห์นี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวทำให้น้ำฝนจะลดปริมาณลงด้วยนะครับส่วนการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะได้ดำเนินการฟื้นฟูระบบการจ่ายไฟให้กลับมาใช้งานได้ทั้งหมดแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะจะเร่งจัดการขยะการระบายน้ำขังที่เน่าเสียนะคะออกไปจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยค่ะ